จริงๆแล้วก็น่าเสียดายเพราะว่าผมคิดว่าไอ้หลายอย่างที่ทำเอาไว้เนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นผลเรื่องไทยสมายเรื่องเครื่องบินใหม่ที่สั่งไปแล้วที่กำลังจะทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราดีขึ้นมาเยอะมากนะที่ทยอยเข้ามาในตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปช่วงที่ผมอยู่เนี่ยนะผมคิดว่าไม่เคยมีช่วงไหนที่มีการพัฒนาภูมิภาคของการบินไทยมากเท่านี้เพราะปัญหาของการบินไทยก็คือเรือบินเก่าที่นั่งดีบ้างไม่ดีบ้างไม่สม่ำเสมอเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำไปใน2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็คือมีการจัดหาเครื่องบินใหม่เข้ามาเป็นจำนวนมากแล้วเครื่องบินเหล่านี้เนี่ยก็จะทำให้ประสิทธิภาพของเราดีขึ้นค่าใช้จ่ายถูกลงค่าน้ำมันถูกลงค่าบำรุงรักษาถูกลงคุณภาพผลิตภัณฑ์ดีขึ้นแล้วเราก็จะเริ่มเห็นผลเหล่านี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพราะปีนี้เนี่ยก็จะมี Thai Smile เริ่มกรกฎาคม A380เข้ามาปลายเดือนกันยายนใช่ไหมครับแล้วก็ A-RGB Boeing 777-300ER ที่สั่งไว้14ลำ2ลำก็จะเข้ามาในปีนี้อันนี้ก็จะมีชั้น Business Class และชั้นประหยัด Business Class เป็น Business Class ที่ถือว่าค่อนข้างจะสบายมากเห็นอาจารย์บอกว่าต้องดูเหตุผลที่บอร์ดพิจารณาถ้าเหตุผลนั้นมีผลกระทบต่อหน้าที่การงานหรือชื่อเสียงก็อาจจะพิจารณาในบางอย่างครับอาจารย์คือบอร์ดไม่ต้องให้เหตุผลแต่ถ้าเกิดให้เหตุผลไปแล้วต่อสาธารณชนแล้วมันทำให้ชื่อเสียงผมสูญเสื่อมเสียก็แน่นอนว่าคงจะต้องตัวตอบชี้แจงจะถามหาความจริงจากบอร์ดไหมคะถึงเหตุผลอะไรยังไงคงไม่จำเป็นต้องไปถามหาความจริงจากบอร์ดหรอกผมคิดว่าเพียงแต่ว่าถ้าสาธารณชนอยากจะถามหาความจริงจากบอร์ดก็ไปถามบอร์ดเองณวันนี้อาจารย์บอกว่าเคลียร์หรือยังคะอะไรนะในณวันนี้ค่ะกังขาประเด็นไหนมากที่สุดไหมคะผมคิดว่าประเด็นเรื่องการเทคผลในการเลิกจ้างก็ผมว่าจริงๆต้องถามผู้สื่อข่าวว่าชัดเจนไหมเหตุผลในการเลิกจ้างแล้วดีๆรู้สึกว่ามันไม่เคลียร์ด้วยใช่ไหมคะหรือว่ายังไงคะในส่วนตัวที่มีคำตอบไม่ชัดเจนครับผมคิดว่าในเหตุผลที่ชัดเจนแล้วก็ฟังไม่ขึ้นนะฟังไม่ขึ้นนะคะฟังไม่ขึ้นตัวประธานบอกว่าเป็นเหตุผลที่เป็นความลับกันระหว่างดีๆกับท่านประธานความเป็นพี่เป็นท้องเป็นน้องกันก็ไม่อยากจะเปิดเผยผมว่าไม่ได้เคยคุยกันว่ามีเหตุผลอะไรที่เป็นความลับด้วยความสัมพันธ์พี่กับน้องไม่อยากจะเปิดเผยอันนี้พอจะให้ไม่เข้าใจคือเป็นเหตุคือไม่ได้มีตกลงอะไรกันใช่ไหมวันนี้ที่คุยว่าตกลงความลับแล้วบอกไม่ได้ไม่มีเลยไม่มีข้อตกลงไม่มีประธานบอกว่าจบกันด้วยดีเป็นพี่น้องกันค่ะในความรู้สึกของดีไหมคะก็พูดด้านเดียวคือเรื่องความลับเนี่ยก็เป็นความลับอะไรผมก็ไม่ทราบนะมันมีความลับอะไรก็เข้าใจว่าวันนี้มันไม่ได้ผมคนเดียวนะมีการแขวนดีบีด้วยใช่ไหมครับคุณสาธุใช่หรือเปล่าพอได้ยินว่าอย่างจริงไหมใช่ตั้งคนใหม่ไงใช่ตอนนี้แสดงว่าอาจารย์ยังไม่คิดเรื่องการฟ้องร้องหรือการลองคุณธรรมความยุติธรรมว่ายังไม่คิดของผมว่าเราทำได้ไหมในเมื่อสัญญามันเขียนเป็นชัดเจนสัญญาบอกว่าเขาเลิกจ้างได้ไม่เขาไม่ต้องมีเหตุผลเลยแถวเขาอยู่ในกรอบที่เขาทำได้อยู่ในกรอบที่ทำได้แต่ในความเป็นธรรมที่ดีๆมองว่าเนี่ยเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยตัวค่ะเออจะดำเนินการถ้าคือผมคิดว่าถ้าเผื่อว่าผมทำความเสียหายผมทุจริตแล้วก็ทำงานไม่ดีทำให้มีปัญหากับบริษัทก็ให้เหตุผลมาสิครับแล้วก็เลิกจ้างได้ก็จะไม่ได้ว่าอะไรแต่เหตุผลมันไม่ชัดเจนแต่เหตุผลณตอนนี้ไม่ได้ทำให้ปิดชื่อเสียงใช่ไหมครับเหตุผลตอนนี้มันกำกวมมันฟังดูแล้วมันไม่รู้เรื่องก็ใครรู้เรื่องนะช่วยอธิบายแต่อาจารย์รู้สึกไหมว่าการที่ถูกเลิกจ้างเนี้ยมันทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงก็ช่วยอธิบายหน่อยสิว่าคือแล้วแต่จะมองนะผมคิดว่าถ้าการเลิกจ้างโดยที่คนที่จ้างเนี่ยเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุผลชัดเจนคนที่เสียชื่อเสียงเองก็คือคนที่คนเลิกจ้างไม่ใช่คนที่ถูกเลิกจ้างมองใช่ตอนนี้อาจารย์มีอะไรที่เสียดายไหมในการทำหน้าที่ที่การบินไทยอะเสียดายในแง่ไหนครับหมายถึงว่าฝากไว้ฝากในเรื่องของการที่ว่าผมว่าตอนนี้วางรากฐานทุกอย่างไว้ค่อนข้างดีแล้วงานก็จะเริ่มเห็นผลค่อนข้างดีในทุกๆด้านแล้วอย่างที่เรียนแล้วไงเรื่องเฮดจิ้งน้ำมันเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงเพราะผมทำสัญญาเอาไว้เกือบกว่า 80% ล่วงหน้าไปข้างหน้าจนกระทั่งค่อนข้างสบายใจได้เรื่องของการตลาดผมคิดว่ากลยุทธ์ใหม่
ปรับเปลี่ยนเดินไปเรียบร้อยดีผู้โดยสารกลับมาเยอะแยะในเรื่องของฝูงบินใหม่เรื่องการปรับปรุงที่นั่งทุกอย่างอยู่ในกระบวนการเดินอยู่แล้วอย่างสัญญาอย่างเครื่องบินใหม่เนี่ยมันก็เสร็จสัญญาไปหมดแล้วแล้วก็มันก็จะมีฝูงบินใหม่เข้ามาที่จะทำให้คุณภาพบริการของการบินไทยดีขึ้นเยอะมากในช่วง7ปีข้างหน้าไอ้สัญญาไอ้เรื่องการจัดหาเครื่องบินที่ยังไม่ได้ผ่านบอร์ดเนี่ยมันคือสำหรับในอนาคตหลังจากนั้นก็คือหลังจากปี2018เป็นต้นไปแต่สำหรับ7ปีเนี่ยผมคิดว่ารากฐานได้ถูกวางเอาไว้แล้วตอนที่จัดมาอยู่ที่การบินไทยครับตอนที่มาสมัครเนี่ยจัดคิดว่าจะอยู่จนครบวาระเลยหรือเปล่าหรือคิดว่าวันหนึ่งมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นตามเพราะว่าจัดการก็สามารถทำได้ในการรับงานเป็นผู้บริหารรัฐวิสาหกิจเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะที่มันจะมีการที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้บริหารใหญ่ของรัฐวิสาหกิจเป็นครั้งคราวด้วยเหตุผลต่างๆสารพัดอาจจะเป็นเหตุผลทางการเมืองมันเป็นข้อเท็จอันจริงอันหนึ่งในประเทศไทยและเป็นเหตุผลสำคัญอันหนึ่งที่ทำไมรัฐวิสาหกิจไทยจึงไม่เจริญยกเว้นรัฐวิสาหกิจที่ได้อำนาจผูกขาดหรือสิทธิพิเศษบางอย่างจากภาครัฐที่ไม่ต้องทำอะไรกำไรก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่สูงขึ้นไปแล้วก็อันนี้ก็คือเหตุผลสำคัญที่ถึงทำให้หาคนดีมาบริหารรัฐวิสาหกิจไทยไม่ได้จริงๆแล้วเนี่ยผมก็อาจจะไม่ได้เป็นคนดีที่สุดที่เข้ามาตอนนั้นอาจจะมีคนอื่นอีกที่ดีกว่าแต่ไม่มีใครกล้าสมัครไม่มีใครกล้าที่จะสมัครมาเพราะว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานมันเป็นแบบนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงอันหนึ่งของการบริหารรัฐวิสาหกิจไทยโดยรัฐบาลไทยบริหารแบบไทยๆด้วยความเคารพอาจารย์เพราะว่าอย่างตอนที่อาจารย์เคยเป็นรองเล